ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและตัวเองตัวเองสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราบ้านเราบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพสุขภาพมันคืออะไรคือว่าด้วยเรื่องราวของร่างกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องจิตของเราสุขภาพกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองครับนะกายมันเป็นยังไงใจมันเป็นยังไงจิตมันเป็นยังไงเอามาทำต้มยำสดเดี๋ยวนี้ได้ไหมเนี่ย ทำต้มยำสดเดี๋ยวนี้ได้ไหมกายใจจิตเป็นไงทำไมมันถึงรู้และเข้าใจยากจังเลยทั้งที่มันเป็นตัวของเราของเราเรามีสิทธิโดยชอบธรรมเราจะรู้และเข้าใจตัวเองทำไมมันถึงยากจังเนาะมันก็แปลกนะยากจริงมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวคิดก่อนมันทำไมได้ยากจังทั้งมันเป็นตัวของเรามันน่าจะเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วเข้าใจไวมันทำไมถึงนะมีหน้าล่ะมนุษย์นี่ทำอะไรก็ทำได้เยอะแยะมากมายมหาศาลนะจะไปนอกโลกก็ได้จะดำน้ำก็ได้ดำดินก็ได้บินบนก็ได้ใช่ไหมครับหกเขมรตีลังกาทำอะไรก็ได้จะเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าทางน้ำบกอากาศทำได้หมดทำไมไอ้แค่ตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของโดยแท้จริงทำไมมันไม่เข้าใจมันก็ประหลาดมิหน้าล่ะมีหน้าล่ะมันถึงมีพระศาสดาต่างๆมาในโลกนี้มาทำหน้าที่ค่อยๆสะกิดค่อยๆสะเกาค่อยๆชี้แนะชี้นำทำนู่นนี่นั่นให้ครบให้คิดให้พิจารณา
มีหน้าล่ะเอ้าใครเคยรู้จักกับพระศาสดาใดๆลองตั้งข้อสังเกตสิหรือว่ารู้จักแต่พระนามพระศาสดานั้นๆก็ไม่เคยเห็นตัวตนเลยเกิดไม่ทันนี่ไงไม่เคยเห็นตัวตนของพระองค์เลยนั่นๆๆไม่จะบอกมีพระศาสดาในโลกนี้ก็แล้วกันเขาพูดกันอยู่ไว้สองเรื่องมีพระศาสดากี่พระองค์หรือกี่พระองค์เท่าไหร่ไม่รู้อย่าไปนับรู้แต่เพียงว่าเมื่อเวลาแบ่งแยกมาแล้วพระศาสดาพระองค์นั้นๆเซซะว่ามี108ก็แล้วกันมี108พระองค์ก็แล้วกันแบ่งการที่พระองค์รับรู้ไว้2ส่วนส่วนหนึ่งชี้เนี่ยชี้นำพาหรือบอกให้รู้ว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวพระองค์นั้นโอ้โหดีเลิศประเสริฐสแมนแตนเลยไปให้ได้ไปให้ถึงไปให้ได้ไปให้ถึงไปให้ได้ไปให้ถึงเพราะสิ่งที่ประเสริฐเลิศสแมนแตนอยู่นอกเหนือของตัวพระศาสดานั้นนะอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าสิ่งที่ประเสริฐเลิศสแมนแตนหาที่ใดไม่ปานสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสุดยอดเกินสุดยอดของสุดยอดอยู่ในตัวเราเวลาพระศาสดานั้นมาบอกเล่า90อารมณ์สั่งสอนก็ให้พากันไปหากลุ่มที่เขาให้พาไปหานอกตัวพระองค์ก็นู้นนู่นไปไปถามว่าเคยเจอไหมพระศาสดานั้นว่าไว้ที่บอกว่าสุดยอดประเสริฐเคยเจอไหมครับนะถ้าเจอแล้วบอกนะครับจะได้ขึ้นรถลงเรือแล้วก็นั่งยานอวกาศอยู่ตรงไหนนอกตัวเนี่ยก็จะไปเจอเพราะมันประเสริฐเลือดสแบนแตนเลยมีอยู่100 ล้านก็จะไปนะแล้วก็หมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะอีกพระศาสดาที่เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปใช้สตุ้งตังเงินทองที่ไหนล่ะครับแค่เพราะว่าสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราเองไม่ต้องลงทุนลงรอแต่ประการใดแต่พอเวลาแยกพระศาสดานั้นออกมาแล้วก็เสียซะว่ามีอยู่ร้อยพระองค์ก็แล้วกันเมื่อกี้นี่10899พระองค์บอกว่าสิ่งประเสริฐเลิศสแมนแตนนั้นอยู่นู่นชี้ไปนู่นรู้ละอยู่นอกตัวเนาะไปจะเรียกชื่อเสียงเรียงนามก็ไปเรียกไปเดี๋ยวไปอยู่นอกตัวอีกพระองค์เดียวพระองค์นั้นมีพระนามว่าตั้งแต่เริ่มร้องมา5-6-7วันก็เดินแล้ว5-6-7วันก็เดินแล้วแล้วถึง7-9เนี่ยนะได้มีโอกาสร้องหรือเปล่าเขาไม่รู้นะเดินได้7-9แล้วแล้วก็บอกว่า
แล้วก็บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในตัวเราใช่มั้ย99บอกว่าอยู่นู่น1เดียวบอกว่าอยู่ในตัวเราการค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดของที่สุดตัวหาที่สุดไม่ได้อยู่ในตัวเรานะคุณโยมนะเดาดูสิเป็นใครเนาะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับไม่ต้องเดาเนาะใครก็รู้เจ้าชายสิทธานักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการเริ่มต้นตามหาก็คิดว่ามันอยู่นอกตัวเราอยู่นอกตัวพระองค์เพราะว่าคนเกิดก่อนเขาก็ชี้ไปนู่นนะเทือกเขาหิมาลัยนั่นนะป่าหิมพานต์ไปถ้าอยากจะไปดูไปรู้ไปเห็นว่าประเสริฐเลิศสมันแตนพระองค์ก็เที่ยวตลอดไปเรื่อยแหละนะค่ำไหนก็นอนนั่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำไม่รู้ได้อาบหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกเวลาหิวได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกนะเวลาง่วงได้นอนหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้รู้แต่เพียงว่ายิ่งตามไปหายิ่งไม่เจอยิ่งวิ่งไล่ก็ยิ่งไม่เจอนะไอ้ที่ว่าดีสุดยอดสมันแตนนะบนจะเจอนั่งเฉยๆเอ้าเป็นงั้นไปเจอของดีเลิศประเสริฐสมันแตนที่ว่านะนั่งเฉยๆโอ้ยมันช่างง่ายเหลือเกินว่าแล้วก็ดีดนิ้วแป้งโถ่โง่มาตั้งนานแล้วโง่มาตั้งหลายรูปด้วยประมาณนั้นนะครับฮะสุดท้ายก็มารู้จักของดีที่สุดนั้นอยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมเอาเปิดดูใครที่อยู่หน้าจอที่เคารพหาให้เจอสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในตัวของทุกๆคนทุกๆท่านหาให้เจอไม่เจอแล้วบอกเดี๋ยวเอาตัวมาจะเปิดให้ดู จะควานหาให้ดูของดีที่สุดอยู่ในตัวท่านนั่นแหละ เอาหาไม่เจอแล้วบอกจะพาหาเอาตัวมาจะพาหาเจอแน่นอนด้วย พูดนี้หมายความว่าไงลุงงอกห่วยเดี๋ยวลุงงอกเสียคนนะจะเสียได้ไงแค่พูดยังไม่ได้ทำสักหน่อยเดียวจะมาละใช่หรือเปล่าจะเสียได้ไงเถียงไหมจ๊ะเนี่ยของดีที่สุดอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละอย่าไปเที่ยวตลอนหาที่ไหนอยู่ในป่าเขาน้ำเนาไพรจะไปตามใครต่อใครไม่มีทางเจอเลยไม่มีทางเจอตายแล้วตายอีกก็ไม่เจอเพราะเที่ยวหาแต่อยู่ภายนอกของดีที่สุดเถียงไหมล่ะทีเนี้ยถ้ายังเถียงอยู่ก็ไม่ว่าอะไรกันนานาทัศนะคนนี้นะแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะดีที่สุดเนี่ยเอาหาให้เจอนะจะบอกอยู่ที่หน่วยเล็กที่สุดในตัวท่านนะครับเล็กที่สุดเอาหาไปอะไรเนาะเล็กที่สุดเส้นผมเลยหรือว่าปลายเส้นผมเล็กที่สุดวิธีคิดเพื่อสรุปเอาร่างกายทั้งหมดเนี่ยคิดเฉยๆนะอย่าทำนะวิธีคิดเพื่อสรุปอยู่ในหน่วยเล็กที่สุดนะทุกวันนี้ก็มีเครื่องใช่ไหมเครื่องบดเรื่องบทใส่เข้าไปโยนตัวเองใส่เข้าไปก้าเสียงดังก้าโอ้โหละเอียดยิบเลยระดับ
นาโนเนี่ยนะระดับนาโนเอาว่าแล้วก็เรียนให้บางจ้อยเลยให้บางจ้อยเลยบางระดับนาโนแปลว่าอะไรนาโนต้องเล็กกว่านาโนอีกนะครับให้มันบางจ้อยเลยใช่ไหมรีดไปปื๊ด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 จนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้รีดเลยหมดนะมันเหลือโมเลกุลสุดท้ายกันแล้วกันเอานะเหลืออะตอมสุดท้ายกันแล้วกันเอามารีดสุดท้ายกันแล้วกันก็เอาอะตอมนั้นนะครับมาคลี่ดูมาพิจารณาดูมันจะมีของสามสิ่งรวมอยู่ที่เดียวกันก็คือร่างกายของเราใจของเราจิตของเราอยู่ในระดับที่เรียกว่าอะตอมกายใจจิตเนี่ยสามคำนี่นะครับเรียกว่าอะตอมภาษาฝั่งตะวันตกเขาจะเรียกกันว่าอะตอมส่วนภาษาพระอรหันต์จะบอกว่าทุกขังอนิจจังแล้วก็อนัตตานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละของที่มันดีที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ครับของสามสิ่งรวมกันกายใจจิตใช่ไหมเรียกชื่อของพระศาสดาพระองค์ที่ว่าเนี่ยหนึ่งเดียวเนี่ยว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาจบข่าวนั่นอยู่ตรงนั้นนะพี่โอ้บอกวิธีหาแล้วเนี่ยบอกวิธีคนได้เจอแล้วเนี่ยแล้วทำไงต่อหาให้เจอแน่จริงนะฮะให้เจออยู่ในตัวท่านนั่นแหละเนื้อนะหรือใครจะว่าไงผมนะว่างั้นนะพี่นะไหวไหมลุงออกเล่นลิ้นเลยมั้งวันนี้เพิ่งตื่นนอนพอดีด้วยฝันไปหรือเปล่าด้วยเนี่ยตื่นขึ้นมาก็มาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังโอ้จะตามกันไปได้ไหมเนี่ยจะอยู่บ้านหลังเดียวก็ได้ไหมเนี่ยบ้านนี้ชื่อว่าบ้านเราดอททีวีนะสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อนะเอาใครเจอแล้วบอกมีเข้ามาทุกขังอันนี้จังอนัตตาคุณนัชเชียนัชเชียอะไรเห็นไหมบอกแล้วไงคำนี้พูดมาไม่น้อยกว่า 2,600 ปีนะถามว่ามีใครเจอบ้างเดี๋ยวคนนี้เจอแน่นอนนะทุกขังอนิจจังอนัตตานั่นนะครับทีนี้จับมาแยกเรียงแถวถ้าพูดอย่างนี้มันก็แปลกกลายเป็นมันเป็นวงกลมไปทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยถ้าดูตามนี้มันเป็นเหมือนวงกลมไปจับไปใส่แถวเดียวกันซะนะแถวเดียวกันขีดเส้นตรงนะเปลี่ยนชื่อซะเลยเพราะว่า 2,600 ปีมาแล้วยังไม่เข้าใจก็ยังไม่รู้ขีดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมซะหนึ่งปื๊ดนี่เห็นไหมแต่อย่างนี้เนาะข้างสุดเส้นขอบเส้นรอบวงอันที่หนึ่งเขียนคำว่าทุกขังตรงกลางของจุดศูนย์กลางวงกลมเข
ขียนว่านิจจังแล้วก็วงกบอีกด้านหนึ่งเขียนคำว่าอนิจจังซะเห็นไหมเห็นไหมก็จะเริ่มรู้แล้วทีนี้อ๋อถ้าใครทำก็เจอครับว่านิจจังจุดตรงกลางของวงกลมที่ว่าเนี่ยหรื อนิจจังตรงกลางของเส้นตรงเส้นผ่าศูนย์กลางและของวงกลมถ้าใครเจอตรงนั้นนั่นแหละฮะของดีที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละคุณโยมจบข่าวไหมเนี่ยอย่างนั้นก็เอางี้วงกลมเหมือนกันก็ขีดเส้นเหมือนกันแหละเอ้าเส้นรอบวงเขียนคำว่าร่างกายของเราเนี่ยเห็นไหมผ่านไปเส้นรอบวงข้างอีกนึงเขียนคำว่าใจของเราส่วนตรงกลางเนี่ยเขียนคำว่าจิตของเรานี่หาให้เจอทีนี้หาจิตให้เจออยู่ตรงกลางของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมจิตมันอยู่ตรงนั้นแหละยังไม่เข้าใจอีกโอ้ลุงหงอกก็แย่ไปแล้วแบบเนี้ยจะทำไงดีเอาใส่โครกสากตำหรือว่าใส่เครื่องบดเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้อีกทำไงเนาะเดี๋ยวของดีที่สุดไม่หายากแต่เนาะนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะฮะจะไปตามหาภายนอกตัวเนี่ยไม่มีทางเจอเจอที่ภายในตัวเราเองสรุปก็แล้วกันมันไปต่อไม่ได้หมดภาษาแล้วเนี่ยไม่รู้จะหาภาษาไหนมาใส่นะภาษาพระอรหันต์ก็เล่าให้ฟังได้แค่นี้แหละใช่ไหมฮะมันไปไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเข้าใจแต่ภาษาทีเนี้ยงั้นมันซ่อนอยู่ในภาษาก็แล้วกันอ่ะไอ้คำว่าจิตก็ภาษาเข้ามากระทบเปลือกอีกจนกระทั่งหมดภาษาทีเนี้ยนั่นแหละครับจึงจะรู้ว่าสภาพสภาวะและหรือสภาวะของคำว่าดีที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นั้นมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงสิ่งนั้นก็ขอยืมภาษาพระพุทธเจ้ามาบอกอีกทีหนึ่งนะเอาภาษามาอีกมาบอกอีกทีหนึ่งสิ่งนั้นพระศาสดาพระองค์นั้นมีพระนามว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นปัจจตังนะคุณโยมเอาก็รู้ได้คนเดียวกว่านี้ไปไกลทั้งนั้นน่ะบอกชาวโลกก็ไม่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะรู้ได้คนเดียวโอ้ยหนีไปไกลทั้งนั้นน่ะใช่ไหมใช่ไหมก็รู้ตัวคนเดียวอะแล้วห่วงสิทั้งนั้นอะรู้คนเดียวประเสริฐเลิศสมันแตนนะมีรู้อยู่คนเดียวนะ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยคนอื่นไม่รู้ด้วยคนอื่นก็ซวยต่อสิครับทำไงทีเนี้ยอยากจะรู้ไหมล่ะทีเนี้ยถ้าอยากจะรู้ก็นุ่นถามท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยทรงท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมเอาไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านอยู่หน้าจอด้วย สิ่งที่ดีที่สุด อย่าไปตามหาที่ไหนอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในคำว่าจิตก็ถามว่าจิตคืออะไรต่อก็ภาษาอย่างที่เนี้ยความหมายภาษาของจิตมันคืออะไรที่เนี้ยภาษาน่ะรู้แล้วแต่ความหมายของมันเป็นยังไงเช่นคำว่าน้ำรู้ละน้ำ
คุณสมบัติของน้ำมันเป็นยังไงน้ำเนี่ยน้ำนี่โยนใส่หัวแตกไม่น้ำเนี่ยต้องร่วงรู้คุณสมบัติของน้ำยังไม่พออยู่ในอากาศก็ตามไปหาภายในของคุณสมบัติของอากาศอีกเอาไหนว่าบอกอยู่ในตัวเองก็มันพยายามให้รู้ภายในตัวเองมันก็ไม่รู้นั้นต้องเอาภายนอกเข้ามาว่าดูสิมันอยู่ในน้ำก็ได้มันอยู่ในอากาศก็ได้อยู่ในหมาน้อยตัวนั้นก็ได้อยู่ในช้างน้อยตัวนั้นก็ได้มันอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่เดียวเอาละสิของดีที่สุดอยู่ในทุกสรรพสิ่งนะจะไปรู้อะไรก่อนรู้สรรพสิ่งภายนอกตัวเราเองก่อนใช่ไหมหรือว่ารู้ตัวภายในก่อนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าหากว่าตามไปหาภายนอกตัวเองจะเป็นสรรพสิ่งใดๆก็ตามทีไม่มีทางเจอแล้วเอาเจอในตัวเองโอ้ยตายเลยลุงงอกเพี้ยนน่ะมั้งแบบนี้เพี้ยนอย่างเงี้ยไม่บ้าก็บอเลยแบบนี้นั่งพึมพำอยู่คนเดียวเงี้ยไม่บ้าก็บอแล้วฮะบ้าก็บ้าวะแอบนอมอนซะเลยทั้งนั้นอันคอนเซียสอีกต่างหากอ๋อนั่นเหรอเคยเจอเคยได้ฟังนะภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิปตโพวินยุหิติอ๋อมันอยู่ตรงนั้นเหรออะกาลิโกมันแปลว่าอะไรกันเนี่ยโอ้ยไปถามหาพระพุทธเจ้ามาแปลให้เองกันแล้วกันลุงหอกก็ได้แค่นี้แหละมาเมื่อก่อนนี้ก็จนด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมแล้วนะมากกว่านี้ก็จนด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดแล้วจะว่างกันดีไปต่อไม่ได้เอานะลองสักตั้งมาสิเผื่อมันเจอคำว่าจิตคุณในลักษณะของจิตมันเป็นยังไงบอกแล้วต้องจำนะพี่นะจำไว้ก่อนมันเป็นภาษาต้องจำถ้าไม่จำหลุดนะเอาหลุดจริงนะเอาจิตคือคุณสมบัติของจิตเนื้อในของจิตหรือสมบัติของมันสมบัติคุณสมบัติของจิตคือความสว่างลืมตามาเงี้ยสว่างเฮ้ยอันนี้มันก็สว่างเฮ้ยไหนล่ะจิตสวยอีกคนพูดลุงออกสวยอีกตามเคยเห็นความสว่างไหนล่ะจิตตาเลยลุงออกสวยอีกเอาปล่อยมันสวยต่อไปลุงออกเนี่ยมันจะสวยไปถึงไหนก็ให้มันรู้ไปนะลืมตาเป็นความสว่างก็ไม่เจอจิตภาษาเนี่ยก็พออย่างนี้แล้วมันเกินกว่าภาษาไม่จะว่างตามไปทีนึงฟังดีนะต้องจำนะจิตคือความสว่างแต่ต้องเป็นสว่างในขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดนะคุณโยจบข่าวเลยปิดไฟใส่กรอนดีไหมตอนนี้พอปิดไฟสายกลอนความสว่างที่ไหนมันจะมีในความมืดเอาอีกแล้วลุงออกเนี่ยโอ้ยปิดไฟแล้วสายกลอนแล้วมืดตึ๊ดตือมันจะมีความสว่างที่ไหนวะเอ้ยไอ้งอกเอ้ยพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นไปมันมีที่ไหนล่ะในโลกเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าก็มันอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ในตาเรานั่นนะครับจิตกายใจจิตอยู่ที่ไหน
สุดท้ายก็อยู่ในตาเรานี่แหละสับใส่หายมาแล้วดองแล้วเป็นกะปิปลาร้าแล้วเอามาดูก็ไม่เจอทำไงอ่ะขีดเส้นวงกลมก่อนแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนแล้วก็ยังไม่เจออีกงั้นไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับมานั่งหลับตาดูอยู่ในความมืดเห็นความสว่างเมื่อใดนั่นแหละเจอตัวมันแล้วจ้ะจับให้มันอยู่อย่าให้หนีไปไหนเจอตัวมันแล้วในตาก็คือความสว่างจับให้อยู่จะอยู่ได้ไงเอาใช้ความนิ่งที่ยอมเดียวเห็นไหมทุกขังนิจจังแปลว่านิ่งอยู่ในความนิ่งนิ่งขนาดไหนล่ะนิ่งขนาดจนกระทั่งหัวใจเต้นช้าลงช้าลงแล้วช้าลงค่อยลงค่อยลงแล้วค่อยลงจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นตาก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นของมันเองจิตคือความสว่างตาก็จะสว่างขึ้นในที่มืดความสว่างจะมีมากขึ้น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 ขอให้นิ่งอย่างเดียวนิจจังนิจจังทุกขังนิจจังอนิจจังนิจจังนิจจังแปลว่านิ่ง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 กายนิ่งใจหัวใจหัวใจหัวใจนิ่งปกติมันจะเต้นตูบตับตูบตับ60ถึง80ครั้งต่อนาทีนิ่งมันเหลือแค่5ครั้งต่อนาทีมันเหลือแค่2ครั้งต่อนาทีมันเหลือแค่1ครั้งต่อนาทีถ้าถึงจุดนั้นเมื่อใดครับความสว่างจะเปลี่ยนไปเป็นใสปิ๊งปิ๊งนั่นแหละครับสิ่งที่ดีที่สุดหานอกตัวไม่มีทางเจอได้ดังพระศาสดาอื่นบอกว่าอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นชั้นฟ้าชั้นหมอกในกระโดดสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่เจอบนจะเจออยู่ในตัวเราอยู่ในตาเราตามสิ่งที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังสิ่งนั้นดีที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้กลับมาเป็นภาษาพ่อขุนเพราะว่าภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์ก็คือผ่านความสว่างไปแล้วจิตคือความสว่างจนกระทั่งมาเป็นความใสถ้าไม่รู้จักคำว่าสว่างและใสลุงงอกก็ยอมนะครับบ้านใครบ้านใครแบบนั้นย้ำเป็นครั้งที่155ของดีที่สุดสิ่งดีที่สุดสิ่งนั้นคืออยู่ในตัวของแต่ละบุคคลแต่ละท่านแต่ละคนอยู่กับคนทุกรุ่นทุกวัยไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่เลือกสถานะขึ้นชื่อว่ามนุษย์ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอมิตพุทธอามินอาเมนและโอมมีอยู่ในกับมนุษย์เท่านั้นนะสิบอกให้ไม่มีอยู่กับที่อื่นแง่แง่แน่นอนคำพูดกันนี้เป็นคำพูดของลุงงอกจบข่าวโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดที่เป็นว่าแล้วก็ดูหน้าจอต่อดูสิอะไรมันจะปานนะโอ้โหหน้าจอวันนี้เยอะเลยเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับสิ่งที่หลับตาพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้ถามว่าท่านได้อะไรอ้าวขอดูนิ้วมือดูสิปืดปืดปืดนะปิ้งบอเข้าใจบ่ฟังท่านบ่ถ้าเข้าใจถ้าฟังแล้วก็ดูสิไปถึงไหนกันนะดิมา3 4 5ถามบอกเป็นวินาทีเฟซมันใช้เวลา8วินาทีนะ
ก็จะเจอกันพอท่านกดปุ๊บแปะมาแล้ว1ปื๊ด2 3 4ปื๊ดปื๊ดดูสิที่พูดมาทั้งหมดเข้าใจป่ะจะดูจำนวนผู้ที่เข้าใจที่ว่าเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงนะเข้าถึงตัวเราเข้าถึงในตาเรานะครับรอวันเข้าถึงนะพี่นะโอ้แปลว่าเข้าใจน้อยนี่เออมีพอมีพอมีเออเอาดูสิยิงมาเร็วๆจะได้รู้ปึ้มๆๆเลยเออจะได้ไม่เสียรังวัดคนพูดคนฟังเอาดูสิปืดๆดูสิไม่เท่าไหร่ใช่ยอมรับว่ามันยากครับสิ่งในตัวเรามันยากจริงนะครับพูดเป็นแบบสำนวนก็ได้นะ 1. จะต้องมองเห็นขนตาของตัวเองซะก่อนสำนวนเนี่ยสรุปแม้ว่าจะมองเห็นขนตาตัวเองก็มีทางรู้ได้ใช่ไหมครับสรุปเลยนะพูดแบบสำนวนเปรียบเทียบเปรียบเลยแล้วสิ่งที่ว่าเนี้ยหนึ่งอยู่ต้องมองเห็นขนตาของตัวเองเสียก่อนสิ่งนี้มันอยู่ในตาขณะใกล้ๆตายังมองไม่เห็นแล้วอยู่ในตามันจะเห็นได้ไงวะวะเอ๋ลุงหลอกพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดนะโยมนะใช่ไหมล่ะอ้าวทำไมเธอไม่ได้แบกไม่ได้หามหรอกครับ ใช่ไหมล่ะแบกไม่ได้แบกหามก็ไม่ได้หามแปลว่าไม่หนักหนาสาสักกันแต่ประการใดก็เป็นอยู่แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะเพียงแต่ควบคุมลมหายใจให้สบายสมัยก่อนยุคก่อนเขาเรียกกันว่าอานาปานสติสมัยนี้เรียกว่าเพียงแค่รู้และเข้าใจตามลูกงอกที่เล่าให้ฟังง่ายกว่าตั้งเยอะนะยุคนี้สมัยนี้ เพียงแต่ฟังลุงออกให้ทันภาษาพ่อขุนนี่เห็นไหมครับแล้วจะหู้เองจะหู้จักเองแมนบอนี่วันนี้มีหน้าใหม่มาเนี่ยคุณยุรีนะเนี่ยโอเคจะดีต้อนรับครับผมโอ้YouTube ว่าไปขอให้ลุงอธิบายการเกิดเบากายเบาใจปลื้มปิติในจิตในใจมันเกิดสัมพันธ์กันด้วยอะไรกะแถมเหงื่อออกขนลุกขนพองด้วยจ้าก็แปลว่าไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาเนอะๆๆๆเบากายนะครับเบากายเป็นงี้ครับคือในขณะที่เรานั่งทําสมาธิที่บอกว่านิ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็พยายามบอกกับกิริยาคําว่านิ่งคําว่านิ่งเนี่ยภาษาของพระพุทธเจ้าจะบอกว่านิจจังนะครับนิจจังคือภาษาบาลีไบลานนะครับผมเรียกว่าภาษาพุทธเจ้านะครับโอเคนะ ส่วนอากัปกิริยาก็คือร่างกายตัวเรานิ่งจะเป็นนั่งนิ่งเดินนิ่งนิ่งเขาก็เรียกว่าเดินจงกรมนะพายเรือนิ่งนิ่งขับรถนิ่งนิ่งขี่ม้านิ่งนิ่งใช่ไหมไอ้นิ่งเหล่านั้นมันก็ขอให้มันนิ่งไม่ว่าจะอยู่ในกับกิริยาใดก็ตามทีขอให้นิ่งๆเข้าไว้นอนนิ่งๆพอนอนนิ่งก็ควบคุมไปเรื่อยหายใจยุคก่อนสมัยก่อนเขาเรียกว่าอานาปานสติยุคนี้สมัยนี้ฟังให้ทันให้เข้าใจแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้ดีๆคำว่าก็คำว่าตั้งข้อสังเกตมันแปลว่าสติแปลว่าจะต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าตัวเราเนี่ยมันจะตัวเราเนี่ยครับคือธาตุดินน้ำลมไฟมันหลอมรวมกันคล้ากันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1ดินน้ำลมไฟเนี่ยคล้ากันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1สภาพสภาวะตรงนี้แหละครับที่บอกให้สังเกตด้วยสตินะสติคอนเซียสสติมันจะรู้สึกของมันเองว่าเราจะทันไหมตอนนี้เพราะฉะนั้นมันต้องเนียนมากถ้าทันเราก็จะรู้สึก
ว่าตัวเราเบาลอยหนีแรงดูดของโลกตัวมันจะเบาลอยมันจะหนีแรงดูดของโลกคือโลกใบนี้ไม่ว่าจะโยนกะละมังขึ้นไปลมไม่ดีกะละมังก็ตกมาใส่หัวตัวเองเห็นไหมโยนครกขึ้นไปถ้าลมไม่ดีครกนั้นก็จะตกมาใส่หัวตัวเองโยนอะไรล่ะนุ่นขึ้นไปสำเร็จขึ้นไปตกมาที่เดิมโยนแอปเปิลขึ้นไปตกมาที่เดิมไอ้ที่มันตกมาที่เดิมเนี่ยเขาว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนี่คือเขาว่าลุงหงอกว่าแรงดูดของศูนย์กลางของโลกมันดูดลุงหงอกว่าแรงดูดโอเคไหมเขาว่าแรงโน้มถ่วงเขาเนี่ยนะเขาว่าลุงหงอกบอกว่าศูนย์กลางมันเป็นแรงดูดมันดูดกลับคืนมาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราพัฒนาแล้วอย่าลืมว่าในร่างกายเราถ้าพูดคำว่าจิตมันเป็นพลังงานไอ้พลังงานในตัวเราเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนกับเครื่องบินมันจะลอยขึ้นไปในอากาศได้มันก็ใช้พลังงานในการเผาไหม้สันดาปนะจะเป็นเรียกว่าน้ำโมกก็ได้น้ำมันก็ได้อ้าวเห็นไหมเชื้อเพลิงก็ได้อ้าวเห็นไหมมันต้องใช้เชื้อเพลิงนี่คือพลังงานที่ขับดันออกไปในร่างกายเรามันก็มีพลังงานมากมายมหาศาลแต่พลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานของจิตใช่มั้ยมันสามารถยกตัวเราเองขึ้นมาจนรู้สึกตัวว่าเบาลอยเรียกว่าเบากายก็ว่าได้นะคุณแก้วตาดวงใจเอ๋ยอย่าไปไกลเอาแค่นี้ก็พอถ้าต่อยาวปุ๊บจะงงเพราะแค่หนึ่งเดียวแป๊ดเดียวนี่เพียงแค่บันไดขั้นแรกให้มันเกาะได้มันขึ้นได้2 3 4โอ้โหสบายเลยจบนะตอบแค่พอยเดียวก็พอนะครับคุณนะแก้วตานะครับส่วนคำว่าปิติอะไรต่างมันเป็นของของแถมมันเป็นของแถมของแถมมันจะมามันเองมาเป็นฝูงเลยทีเนี้ยปิติน้ำตาไหลอะไรก็ว่ากันไปนะจุดนี้เป็นจุด point of view ว่าไปโน่นแปลว่าอะไรก็ไม่รู้จุดสำคัญอย่างยิ่งยวดสำคัญว่าอย่าหลุด สติก็หลุดไม่ได้สมาธิก็หลุดไม่ได้แล้วจิตก็จะตามมาสติสมาธิแล้วก็จิตนะมาสติสมาธิแล้วก็จิตไม่รู้ภาษาอะไรแต่ที่แน่ภาษาพ่อคุณธรรมดาเนี่ยเองนะครับ เอ้ยดึกงอกว่าแล้วก็เต็มเชื้อเพลิงต่อ ไหวไหมพี่นะอ้าวมีใครตอบคำถามใครตอบคำถามต่อหลายสาวมีอาการคันทั้งตัวเกาจนเป็นแผลขอพลังให้หลานหน่อยค่ะหลานสาวตาลูกหงอกก็เกินไปหลายสาวที่ไหนได้เป็นหลานเนาะโอเคแซบรับแซบรับแซบตาหาเรื่องแบบนี้ก็ให้หลานมานั่งฟังสิโยมนะฟังลูกงอกมันคันตอนนั้นก็เกาไว้ตรงนั้นฟังไปบอกหลานบอกว่าหลานเอ้ยหลานฟังลูกงอกรู้เรื่องไหมล่ะนะให้ก็ฟังเดี๋ยวหายคันแน่ๆด้วยครับเดี๋ยวนี้ด้วยคุณปรีมเชิญนะครับหลานสาวมีอาการคันทั้งตัวเกาจนเป็นแผลขอพลังงานหลานหน่อยค่ะให้หลานสาวมานั่งฟังนั่งดูงอกงอกดูสิลองช่วยอาช่วยนะฟังสิลุงงอกเขาพร่ำเรื่องอะไรพร่ำพ่นเรื่องอะไรค่อยๆฟังดูสิลุงงอกพูดเรื่องอะไรมาช่วยกันฟังดูสิคุณสโลบายแค่นี้ถ้าไม่หายคันให้เหยียบเนี่ยรูปตัวไปด้วยเกาไปด้วยฟังไปด้วยถ้าไม่หายให้เหยียบเนี่ยทำไปเลยครับคุณปรีมนะเดี๋ยวนี้ด้วยนะก่อนพอเวลาสุด หายคันเมื่อไหร่ก็พิมพ์มาบอกครับถามมาแล้วต้องทำนะครับไม่งั้นเขื่องมันเอา
บอกแล้วให้ทำไม่ทำเครื่องเนี่ยกล้าท้าขนาดนั้นนะครับขอให้เข้าใจภาษาลุงหงอกเถอะนะครับฝึกนั่งสมาธินอนสมาธิแล้วชอบคิดฟุ้งซ่านจะแก้ไขยังไงดีขึ้นลุงหงอกมีวิธีใส่หูสิครับสมอลทอล์กใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้เอาสมอลทอล์กเนี่ยยัดหูเข้าไปสองข้างเสียบก็ได้ยัดก็ได้นะสมอลทอล์กเนี่ยหูฟังคุมไม่ให้ไปอยู่เออให้มันปิ้วอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังเสียงหงอกให้ดีโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่นำพาสมาธิต้องเสียบหูฟังต้องนะครับถามแล้วนะตอบมานะเออจะทำยังไงบอกกันนะบอกแล้วไม่ทำโอ้ยมันก็ซอยบ่ได้ได้ไม่ใหญ่บอกแล้วต้องทำหลานฟังอยู่ครับนี่แหละดีแล้วคุณปริมดีมากดีมากต้องทำต้องทำค่อยๆรูปค่อยๆคลำผิวหนังเขาให้เขาฟังให้มันเป็นภาษาให้ได้นะไม่จะฟังอยู่ไม่รู้เสียงหลงมาจากไหนก็ไปรู้ประมาณนั้นครับถามก็ด้วยว่ารังเกียจลุงหงอกไหมลุงหงอกเติมเชื้อเพลิงกลางจอเนี่ยถามหลานเขาดูรังเกียจไหมคุยไปทั้งเรื่องอื่นอย่าไปสนใจให้เขาหายใจไปด้วยถามลุงรังเกียจลุงหงอกไหมถ้ายังรังเกียจอยู่ไม่หายขันแน่นอนเออบอกให้ดูให้ถ้าไม่รังเกียจหายแง่ไม่หายให้เหยียบอ้าวถามหลานให้ดูนะฮะโอเคเมื่อเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แล้วก็โอเคนะลองทำมันนะแล้วพักแป๊บนึงนะแล้วกลับมาว่ากันใหม่เอาละเป็นจังไดทีนี้มีคำถามอื่นอีกไหมครับผมมีอีกบอมีท่านใดพอมีคำถามไหมคนที่มีสองบุคลิกเหมือนมีคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันเป็นเพราะอะไรคะนี่เอาสองบุคลิกใช่ไหมบุคลิกถ้าผมบอกนะว่ายิ่งมนุษย์สามารถปรับบุคลิกได้หลายบุคลิกได้ยิ่งดีในส่วนตัวผมนะบุคลิกมันแปลว่าอะไรก็ภาษาอีกแล้วเนาะเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้บุคลิกของลุงหงอกนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะนั่งอยู่ตอนนี้ผมนั่งแกว่งขาอยู่เนี่ยขาควายห้างแกว่งไปแกว่งมาโอเคบุคลิกดูลักษณะอากับกิริยาเป็นยังไงคือบุคลิกที่หนึ่งบุคลิกที่สองเกาหัวเนี่ยนะครับบุคลิกที่สามก้มหน้าเห็นไหมครับว่าบุคลิกนะครับมันหลายหลากมากเลยเกินสองอารมณ์ผมใช้ว่าสองอารมณ์เป็นบุคคลที่สามารถปรับอารมณ์ได้สองอารมณ์สามอารมณ์เช่นรู้จักคำว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไหมครับนะดาราทองกลุ่มดารานักแสดงโอเคไหมครับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จพูดจาขึงขังปุ๊บเดียวเปลี่ยนอารมณ์เป็นโศกเศร้าไม่นานนักน้ำตาไหลสองสามอารมณ์ต่อเนื่องกันคนเก่งก็ทำได้จริงนะครับเขาจึงได้เป็นดาราไงครับผู้คนก็สนใจโหดีเก่งยอดเยี่ยมเข้าตากรรมการเข้าถึงกลืนเข้าถึงใจคนดูแล้วน้ำตาตกน้ำตาไหลตามเรตติ้งขึ้นอย่างนี้
เขาเคยนั่งดมควันของลุงที่บ้านค่ะถามว่าหายคันหรือยังล่ะเออ point of view ตรงนั้นเองเดี๋ยวนี้คุณปริมเขาหายคันหรือยังล่ะเราต้องการตรงนั้นใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะถ้าอยู่กับตัวก็ถามดูคำว่าคันเนี่ยมันพูดแทนเขาไม่ได้นะพี่นะเขาต้องรู้ของเขาเองนะแมนบอลนะต่อมานะเรื่องของบุคลิกภาพนะครับสองสามอารมณ์ใช้คำว่าสองสามอารมณ์ดีกว่าสองอารมณ์ดีกว่าครับมันน่าจะดีกว่าอารมณ์เราเนี่ยครับพูดไปก็ขำขันไปด้วยหัดพูดสองแง่สามงามนะครับหัดพูดคำผวนนะครับทำกลับกันนะพูดเรื่องหูมันมีอะไรบ้างที่น่าขำขันนะคนที่เป็นเพศแม่นะพูดไปเถอะเรื่องหูใช่ไหมเดี๋ยวก็มีขำออกมาจนได้แหละเรื่องหูเรื่องเดียวนี่เรื่องหัวก็ได้เห็นไหมนะใช่ไหมล่ะพูดเรื่องหัวเรื่องเดียวก็ขำได้ทั้งวันนะครับจริงรูปหัวมั่งเกาหัวมั่งอะไรต่างกับหัวบ้างก็พลิกภาษากลับไปมันก็ขำได้ไม่ใช่หรือไม่เห็นต้องยากเลยภาษาขำจริงมันไปไปมามันไม่ไปไกลหรอกครับขำขำนะมันลงแถวสมุทรปราการพระประแดงมันลงมาแถวนั้นนะครับหรือมันก็ไปนู่นนะเชียงรายนะแม่สายด้วยนะครับมันจะไปลงแถวนั้นแหละนี่ภาษาขึ้นยอดไม้ฝั่งนั้นที่ว่านี่ขึ้นยอดไม้ฝั่งไม่เป็นเลยเลิกคุยกันเลยที่ว่าพูดตรงๆลุงออกก็เสียคนสิครับใจว่าหรือใจว่าไงพูดตรงลุงออกเสียคนเอาใจเสียคนตอนนี้เหรอโอ้ยอายุร้อยปีก่อนแต่ต้องเป็นความสว่างท่ามกลางความมืดนะคะคุณโยมโอเคคุณนัชชาพอจะเข้าใจแล้ว CR คุณลุง CR แปลว่าอะไรขอบคุณมาที่มาของคุณลุงเครดิตเอ็นเครดิตอ๋อเราไปยกคำพูดของใครมาไม่ใช่ของเราเราต้องเอ็นเครดิตคนนั้นถ้าไม่เอ็นเครดิตถือว่าไม่สุภาพอ๋อโอเคอ๋อ CR เนี่ยเอ็นเครดิตเพิ่งรู้นั่นเองโอเครับแซบครับคุณนัชชาเอาไปเรื่อยดูไปเรื่อยโหมีเศรษฐีฟังด้วยเหรอเนี่ยเศรษฐีนี้ด้วยเนี่ยฮะมีเศรษฐีนี้ฟังในรายการนี้ฮะโอ้เดี๋ยวดูสิสนใจเศรษฐีนี้แม่ดำคุกกี้นี่แหละคุกกี้เศรษฐีนี้เพิ่งรู้เองตายอัจฉริยะด้วยทรงธรรมด้วยปาฏิโทคือขักแต่ว่าดูสิเศรษฐีนี้หน้าตาเป็นไงอยากจะรู้เหมือนกันเด้อโอเคนะผมว่าผมตอบไปนะคุณเจนคนสองบุคลิกนะครับผ่านไปเรื่อยต้องลองเดินไปส่องกระจกดูค่ะฟังให้ดีนะกระจกมองดู